อนนี้นะครับพี่หนิงพี่ตั้มนะครับอยู่งานเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเขาบอกว่างานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่26มิถุนายนนี้ใช่นะครับใครอยู่ใกล้ๆมาเที่ยวได้เลยแฟชั่นไอแลนด์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างหุยน่าตื่นเต้นมากทุกคนวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะเดี๋ยวสัตว์ตัวแรกนะครับเราจะพามาดูม้าลายม้าลายอุ้ยเชื่องมากเชื่องไหมไว้นี่ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าทุกคนตามไปดูเลยนะครับที่นี่ก็จะมีกติกานิดนึงว่าไงครับกฎระเบียบก็คือว่าถ่ายรูปกับวิดีโอได้แต่ห้ามใช้แฟลชเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าตาน้องอ่ะอันนี้มาดูตัวแรกเขาเรียกนกฟามิงโก้อุ้ยน้องน่ารักมากนกฟามิงโก้อุ้ยแล้วนี่คือเป็ดอะไรน่ะเดี๋ยวจะเจอป้ายเดี๋ยวพี่ตั้มพี่หนิงอ่านให้ฟังนะครับว่าคือตัวอะไรนะครับอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยตัวจริงนะนี่คือตัวจริงนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเป็ดพันมัสโกวีเป็ดพันมัสโกวีแล้วก็นกฟามิงโกอุ้ยตัวจริงน่ารักน่ารักมากเลยใกล้ชิดมากนะครับอันนี้คือเข้าฟรีเลยเข้าฟรีเข้าชมฟรีเลยนะครับอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับมาดูตัวต่อไปทาตาโกเนียนมาทาตาโกเนียนมานี่ๆๆเจอแล้วนี่นอนอยู่นู่นๆอยู่นู่นก่อนนะแล้วก่อนนะเดี๋ยวพี่แล้วนะนี่ๆๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่น้องน้องแบบว่าเสื่องมากเสื่องมากง่วงง่วงนะครับโชว์ตัวนานง่วงโอเคตัวอะไรเอ่ยนกพิราบหัวมงกุฎนกพิราบหัวมงกุฎก็คือเป็นนางงามหรอเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยไหนมาแล้วน้องมาแล้วนกพิราบหัวมงกุฎอุ้ยหัวมงกุฎจริงด้วยอ่ะสวยมากหัวมองไม่กุฎนะมองแหลมเลยอ่ะน่ารักมากนะครับมาที่ต่อไปตรงนี้อะไรเอ่ยนะครับตัดภาพมานะครับเราก็จะถ่ายกันแบบเรียลลิตี้ไปเลยเม่นเม่นเหรออุ้ยเม่นนะครับเขาก็บอกว่าอย่าทำให้น้องตกใจเพราะเดี๋ยวน้องจะสลัดหนามใส่เราได้นะครับโคตรใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่มากไปกันต่อพี่หนิงพาทัวร์นะครับวันนี้อีกัวน่าแดงอีกัวน่าแดงนี่ไหนอีกัวน่าแดงไปอุ้ยกำลังทำอะไรกันอยู่ขี่หลังกันขี่หลังกันอยู่นี่นี่นี่ดูดูใกล้ใกล้ดูน้องใกล้ใกล้ว้ายอีกัวน่าแดงแต่เขียวเกาะห่างกันนะครับหมดหรือยังอ่ะโอ้พี่ตั้มมีเยอะไปดูกันไปกันต่อหน้าเลยไปครับเดินไปต่อไปนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับภายในงานก็คือมีนะครับผู้ชมมากมายกันเลยนะครับและชอบตรงที่ว่าอุ้ยเข้าฟรีไฮเล็กไฮแร็กคล้ายๆนี่ไหมคล้ายๆแร็คคูนเหรอเออน้องทำอะไรอึ๋อเหรอนี่ใกล้ๆแบบนี้เลยใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถ่ายผ่านตะแกรงอาจจะมีแบบตะแกรงนิดนึงนะครับไปกันต่อไปกันต่ออะไรอียิปต์ครับตัวต่อไปนะครับทุกคนนี่เป็นห่านอียิปต์อียิปต์จริงด้วยทอตกแบบว่าเก็บคออยู่เฮ้ยนี่เขานอนพี่ตั้มดูขอเขาเอาคอไปข้างหลังเหรอนี่มาดูนี้เขานอนแบบกระดกขาข้างนึงด้วยนะเออเออใช่ท่าสวยมากอ่ะนี่ท่าเลิศท่าสวยมากนะครับอ่ะมาดูคนนี้ก่อนไปไหนเต่าคองงูเต่าคองงูจะต้องคอยาวแน่เลยอ่ะใช่ไหมนี่นี่อุ้ยคอยาวมากโอ้ยเต่าคองงูถ้าเจออยู่ในน้ำคือเราคิดว่างูเลยนะคิดว่าปลาไหลเออคิดว่าปลาไหลนู่นใช่ไหมน่ะนู่นตัวใหญ่มากอ่ะตามมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็คือบรรยากาศดีมากอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวปลอมไอตัวจริงที่ตายแล้วสตาร์ฟไว้พิพิธภัณฑ์แมลงนะครับก็จะเป็นแบบมาลงแมลงเยอะๆแบบนี้เลยอุ้ยนี่น่าจะเป็นพวกต่อแปลงนะครับอันนี้เป็นผีเสื้อผีเสื้อเรามาลุ้นกันนะแบบนี้จะต้องมีลายแมลงทับเล็บพี่หนิงแน่เลยนะครับนี่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 ลายนี้สีนี้สวยเหมือนนกยุงเลยอ่ะเอออุ้ยเยอะมากนะครับอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปกันเรื่อยๆครับไปต่อกันนี่ไงพี่ตั้มฮะเหมือนแล้วพี่หนิงเลยอุ้ยเจอแล้วลายแมลงครับสีปีกนี่เกิ้มจะออกนี่นี่ดูเล็บดูเล็บนะคะเดี๋ยวเราลงไปต่อข้างล่างกันดีกว่าไปกันต่อนะครับอาจจะถ่ายแบบว่าวิ่งเวียนหัวนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้พี่ตั้มไม่ได้เอาขากล้องมานะครับอันนี้อะไรเอ่ย
ไก่ต๊อกแล้งสีน้ำเงินไก่ต๊อกแล้งสีน้ำเงินหุยหุยสวยคอสวยอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะตัวเนี้ยเออไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเออไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูตัวต่อไปครับตัวอะไรฮะอุทัยเทวีครับคางคกยักษ์หุยตัวใหญ่จริงอ่ะนี่คือ1ตัว2ตัวหุยถ้าเกิดลำพังตัวเล็กๆเราก็กลัวนะโอ้ตัวใหญ่ๆตัวต่อไปครับจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินจิ้งเหลนจิ้งเหลนอุ้ยจิ้งเหลนหรือจระเข้เนี่ยขอดูลิ้นหน่อยได้ไหมอ่ะลิ้นสีน้ำเงินหรือเปล่าตัวต่อไปขนลุกเลยตัวอะไรไปดูงูกันงูไว้ดูลายดูลายใกล้ๆงูงวงช้างดูลายใกล้ๆเดี๋ยวทำไมงูอยู่ในน้ำนี่มาดูหน้างูเราจะพามาดูนะครับมาดูหัวงูเฮ้ยอยู่หรือเป็นหรือตายอ่ะไม่รู้มันนี่ทำไมนิ่งมาดูกรงต่อไปมาดูกรงต่อไปครับอันนี้เป็นไก่ช็อคไก่ช็อคนะครับช็อคยังไงอ่ะทำไมมันช็อคไม่มีสีดำอ่ะไม่รู้ไก่ช็อคหรือไก่ช็อคนะทุกคนไก่ช็อคนะครับโอ้โหคือแบบว่าบรรยากาศดีมากนะครับก็มีแบบว่ามีน้องๆเข้ามากันนะครับอยู่ข้างบนพี่ตั้มอะไรเอ่ยยีราฟอยู่ข้างบนนู้นอุ้ยอะอะไรเนี่ยเต่าฟลอริดาสแนปปิ้งเต่าฟลอริดาสลิปดิ้งนะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยตัวต่อไปครับเต่าสแนปปิ้งหนิงนี้เนี่ยเขาน่าจะสตาร์ไปหมดเลยโอ้ดอกอุ้ยสตาร์กระดูกกระดิกคิดว่าตายเฮ้ยทำไมเต่าเรียบร้อยอ่ะคิดว่าน้องตายแล้วหน้าแบบว่าแบบจำมั่งนะครับห้ามจับตู้ห้ามเคาะนะเต่าอัลลิเกเตอร์เต่าอัลลิเกเตอร์โอเคอันนี้ก็คือเขาเรียกเต่าแบบอ๋อเหมือนที่อยู่ในแบบว่าสัตว์โลกไงที่เขาเข้าไปแบบว่าอุ้ยอันนี้คือหาดูยากมากเลยนะอ่ะอันสุดท้ายไปดูต่อไปนี่กันครับตะภาพหับแอฟริกาเหมือนตะภาพเหมือนเต่าหับบ้านเราไหมอืมโอ้โหสภาพสุดยอดเลยนะครับยังไม่หมดนะเอออันนี้คือแค่ด้านในนะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าเพราะว่ามีนกแก้วด้วยนะทุกคนไปตอนนี้พี่หนิงกับพี่ตั้มนะครับอยู่ที่ซุ้มนกแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องโชว์กันนะครับโอ้ไปนี่นกแก้วแสนรู้นะครับแก้วแสนไม้เนาะไปรถใช่ไหมครับเออไปช้อปปิ้งครับเข็นมา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 นี่เข็นมานี่ได้ไหมแค่ร้านนะเข็นมาเข็นมาไปก่อนเข็นไปก่อนเข็นมาก่อนโอ้นิดเดียวน่ารักมากได้แล้วจะโอ้น้องน่ารักมากเลยสีสวยมากเลยนะครับอ้าวกัดตูดกัดตูดทะเลาะกันมีสายกันครับไม่อยู่ใกล้กันใกล้มากได้ไหมได้น่ารักไหมน้องเชื่อมากเลยนะครับเออน้องที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับครับตอนนี้งง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 น่ารักมากขอบคุณครับโอ้ยนกแก้วน่ารักมากแสนรู้มากเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะโชว์นะครับปั่นจักรยานไป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 น่ารักมากโอ้โหสุดยอดโอ้ยเก่งมากเลยลูกปั่นกลับครับต้องปั่นกลับปั่นกลับปั่นกลับเฮ้ยพี่อาจจะเล็กไปหน่อยพี่อาจจะสั้นไปนิดนึงไปลูกไป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 โอ้ยน่ารักน่ารักสุดยอดเลยครับขอบคุณครับให้ติ๊บน้องนะครับให้ติ๊บน้องด้วยอ่ะทิปบอฟไปขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนู้นมีกระต่ายด้วยป่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกระต่ายกันต่อนะครับทุกคนเออเข้าไปเล่นกับน้องกระต่ายได้ด้วยนะเข้าได้เลยเหรอเข้าตรงนี้ได้เลยขออนุญาตเข้าไปเลยนะครับไปพ่ออาหารกระต่ายกันโอ้ใกล้ชิดมากเลยนะครับน้องกระต่ายของเรานะครับกินผักอะไรผักกาดหอมนะครับนี่เป็นผักนะครับดีต่อสุขภาพนะครับโอ้สนุกสนาน
น่ารักมากเลยโอ้โอ้ my god เอออาหารกันอาหารไปโอ้สนุกสนานน่ารักมากสีสวยมากนะคะลูกค้ารับอาหารที่เขาได้นะคะโอเคนะคะน้องกระต่ายจ้าและนี่ก็คือนะครับบรรยากาศความสนุกนะครับในงานเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่อยากมาที่งานนะครับอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับงานมีถึงวันที่26มิถุนายนเลยนะครับนะครับผมนะเข้ามาคือหาไม่ยากใช่นะครับแล้วเข้าฟรีด้วยนะครับดีด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในตอนต่อๆไปนะวันนี้ขอตัวก่อนละกันครับบ๊ายบาย